ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกหางนกยุงมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะก็คือเส้นละ40เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปนะคะที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรค่ะเรียงเสร็จแล้ววัดลงไปที่ความยาว9เซนติเมตรค่ะพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะต่อมาค่ะเส้นที่2นะคะจับตรงรอยพับค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราจะเอาไว้ด้านบนเสมอเอามาคล้อง1ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่3จับตรงรอยพับนะคะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนคล้อง3ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่4จับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะให้เราพับกลับลงมาหลังจากนั้นให้บิดมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานสีขาวนะคะเส้นสีขาวดึงเส้นริบบิ้นออกมาต่อมาค่ะเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะเราบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นสีขาวนี้หลบมานะคะที่เราจะทำก็คือเส้นสีแดงค่ะให้เราพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีแดงค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เส้นสีแดงค่ะเอาสีขาวหลบมาค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะวนเส้นริบบิ้นนะคะวนรอบเส้นของฐานลงมาจะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นปลายริบบิ้นที่ชี้ลงมาด้านล่างให้นำขึ้นมาสอดเข้าไปตรงกลางของเส้นนะคะตรงกลางของวงกลมค่ะแล้วดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่มันชี้อยู่ด้านบนให้จับลงมาเลยค่ะจับลงมานะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่กลีบดอกสีแดงหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาเส้นที่ชี้มาทางซ้ายมือค่ะจับขึ้นไปด้านบนค่ะวนเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะจับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมค่ะ
แล้วดึงขึ้นไปให้ถึงโคนเลยนะคะเนี่ยค่ะเส้นลิปปิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้นำกลับลงมาสอดลงไปที่กลีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีแดงค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นสีแดงเส้นที่ชี้มาทางซ้ายเอาสีขาวหลบมาจับขึ้นไปด้านบนค่ะวนกลับลงมาค่ะจับที่ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมค่ะดึงขึ้นไปให้ถึงโคนนะคะปลายริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้นำกลับลงมาสอดที่กลีบดอกสีแดงหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะจับขึ้นไปด้านบนค่ะวนรอบเส้นริบบิ้นลงมาค่ะจับที่ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมค่ะดึงขึ้นไปนะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมาค่ะแล้วสอดลงไปที่กลีบดอกสีแดงสีขาวนะคะกลีบดอกสีขาวปลายริบบิ้นนะคะสีแดงจะมาทะลุออกตรงกลีบดอกสีแดงข้างบนค่ะเอามือกดกลีบดอกนี้ไว้นะคะแล้วดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราจับขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีแดงค่ะดึงก่อนที่จะดึงนะคะให้เอามือกดกลีบดอกนี้ไว้แล้วดึงออกไปค่ะขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นนี้เส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวทะลุออกกลีบดอกสีแดงด้านบนเอามือกดไว้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่นะคะสอดลงไปปลายริบบิ้นทะลุออกนี่นะคะสีขาวดึงออกมาก่อนดึงกดกลีบดอกนี้ไว้ก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวจะเริ่มเส้นสีขาวเส้นที่ชี้มาทางซ้ายนะคะให้นำพับกลับขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นปลายริบบิ้นจะชี้มานะคะทางซ้ายมือค่ะจับปลายริบบิ้นได้แล้วหรอจับปลายริบบิ้นนะคะให้พับมานะคะทางขวาหลังจากนั้นพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีแดงค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเส้นสีแดงนะคะจับขึ้นไปด้านบนค่ะพับนะคะมาทางด้านหลังของเส้นค่ะหลังจากนั้นจับเส้นริบบิ้นนะคะพับมาทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างเราดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายจับขึ้นไปค่ะพับไปทางด้านหลังของเส้นนะคะหลังจากนั้นพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะพับกลับลงมานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่เราจะทำเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะพับขึ้นไปด้านบนค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาเจรจาค่ะหลังจากนั้นพับเส้นริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาค่ะ
สอดลงไปที่ฐานค่ะตรงกีบดอกสีขาวนะคะนี่ค่ะปลายริบบิ้นออกมาด้านล่างเสร็จแล้วค่ะพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างไม่ทนจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ